านกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะมากันกลับบ้านแล้วนะคะพี่หน่อยบ่ได้งานนะคะบริเวณพระราชวังกับเมืองเก่านะคะเพราะเวลาบ่พอนะคะเพราะว่าเฮาเที่ยวหลายเซเว่นอยู่สตอกโฮมมี่นางรู้สึกว่ายับแลมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไม่แน่ใจพวกเฮามาบ้านนอกนะคะมาจากบ้านนอกนะคะพวกเฮาก็สิกลับต่อจวอนะคะสาวต่อจวอพอกูบอกแล้วมาบอกให้ร้องเพลงจริงๆจังๆไอ้พวกนี้ไม่ร้องพอกูปิดกล้องเสือกร้องมันเป็นอะไรเป็นคนหรือเปล่าเป็นบกนะสะเทือนบกสะเทือนน้ําติยานินทาก็ออกคลิปนะก็จะด่าเราปิดซะเจ้าเปิดไปแล้วไงนี่กลางเมืองบางส่วนของสตอกโฮล์มนะคะรถเมล์ว่าอยากอยู่แถวเมืองหลวงมากเลยก็ต้องหาผัวใหม่บ่พี่น้องอ๋อต้องผัวอันเดิมน่ะดีแล้วผัวอันเดิมน่ะดีแล้วผัวอันเดิมน่ะดีแล้วใช่มั้ยโอ้ยอันเก่าอันเดิมใต้กลับไปกินไอ้เต็มแท่งเดิมซะไม่ไงตับก็บ่ได้กินดอกตับ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 อยากกินตับนี่ตับหมดโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยครูเปิดประตูรถซะน่ะใส่ว่าบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิฮักกันแพงกันเอ๊ะเขาขี่รถแบบนี้น่ากลัวจริงๆเนาะเออว่ะน่ากลัวจริงๆนะเว้ยไม่ขึ้นไปข้างบนเออว่ะอันเบรกทีหัวกูก็โยกทีย้อนเบรกทีกูก็ปิดกล้องทีเบิ่งเกาะมาเบิ่งกล้องเบิ่งบ้านเก่าบ้านนั่นล่ะบ้านเก่านะคะตึกเก่าก็มีข้อโม่สีใหม่บางตึกนี่ค่ะตึกข้างหน้านี่ค่ะเดี๋ยวนี่นี่เห็นบ่มาแล้วค่ะมาค่ะเนี่ยนี่ตึกเก่านะคะตึกเก่าอุ้ยนานหลายนานทศวรรษพุ่นละว่าแม่ว่าอันเป็นนี่ค่ะเห็นบ่คะสตอกโฮล์มนี่มีบ้านเก่าๆตึกเก่าๆหลากหลายนะคะพี่น้องนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าของตึกหมดหรอกคนที่นี่ส่วนมากก็เช่าอยู่แล้วที่สตอกโฮล์มสถานที่อยู่มันไม่เพียงพอแกเห็นไหมคนทำสตอกโฮล์มต้องไปนอนต้องไปอยู่นอกสตอกโฮล์มไปเยอะของนั่นเนี่ยบริเวณนะคะตอนนี้กี่โมงกันละสามโมงกว่าเนาะต้องกลับบ้านนะคะเพราะว่าโซเฟอร์เฮ็ดเวียกนะคะเหมือนแรงเขาเวียกงามเด้อคึกไหมคึกไหมเย็นบ่เย็นบ่คึกภาษากลางเขาเรียกว่าคึกไหมคึกไหมคึกเย็นบ่เย็นบ่บ่คึกแล้วแล้วปิดแล้วปิดดิแม่พ่อใหญ่ขณะนี้เราหมดทัวร์แล้วขณะนี้ทัวร์เรายังไม่หมดเรายังจะไปเรื่อยๆทัวร์ติงตองอับบาดีบีของเรานี่นะคะตอนนี้ตอนมาล้อกิ๊ดกันใหญ่เลยลูกขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะค่ะต้องเสียงหน่อยเร็วไม่มีจะครีดไม่การจะครีดมันไม่ใช่หรอกอีตอนมามันยังไม่กิ่มกันไงทีนี้ตอนอิ่มแล้วท้องก็จะหย่อนยานแล้วก็จะเริ่มหาที่หลับที่นอนจับจองมองหาที่นั่งนะคะบรรยากาศรอบๆข้างๆอย่าเฝ้าทรายหัวเบี้ยนหัวด้วยพี่น้องก็มีหน่อยก็บ่เห็นหงแดดก็แย่งตานะคะพี่น้องเห็นจักรยานบ่คะเป็นสีเขียวสีส้มสีฟ้าที่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะสามารถใช้ได้นะคะเราจะมีระบบหยอดรู้สึกว่าเขาให้ยืมใช้นะแล้วก็จะมีระบบการ์ดมีระบบใส่การ์ดหยอดหรือว่าสิหยอดเหรียญบ่แน่ใจแล้วก็มีที่จอดทั่วไปนะคะในสตอกโฮล์มนะคะเป็นจักรยานเหมือนกับถ้าไม่น้อยจำบ่ผิดน่าจะเป็นเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ก็มีนะคะแบบนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีไหมที่เมืองไทยเรามั้ยที่กรุงเทพมีเป็นบางส่วนบางเส้นมีแล้วมีพัทยาก็มีให้เช่าแล้วก็ให้ยืมอย่างนี้แหละแล้วหยอดเหรียญแล้วพอมันหมดก็ให้จอดตามที่ไงมันตึกเก่าๆตึกบ้านเรือนเก่าๆเก่าๆคนเก่าๆคนแก่ๆนะคะจอดตรงนี้กันหรือเปล่าอยุพินอุ้ยมันไกลนะแกแต่ว่าเป็นกิโลเลยนะครั้งที่แล้วอ่ะเดินไกลนี่ตึกนี่เห็นบ่เนี่ยน้าอยุพินเนี่ยเนี่ยมั้ยข้างหลังนะคะพี่น้องเมืองดูงามๆนะเข้าเดินเนี่ยตึกเก่าๆกันนะคะสุกที่แล้วก็จะพยายามถ่ายให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวแน่แต่ว่าก็พยายามนะคะเวียนหัวนะคะพี่น้องเวียนหัวแต่คนไทยก็เวียนหัวนะคะแดดส่องตานะคะแล้วก็สิพยายามถ่ายเบิ่งนะคะใช่เออเรามาจอดกันนี่ไงที่เราเดินใช่ใช่ไหมไกลมากอ่ะทำร้านอาหารโอ้โหโคตรเลยอ่ะใช่ไหมเป็นโลดิโอ้มากกว่าอีกเดินกันโอ้โหขารากนะเดี๋ยวเราจะใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ